ฮัลโหลขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่เนอร์นี้แล้วก็ยังเกมคอนท่ารีเทิร์นนะครับผมแน่นอนว่าในหัวข้อในวันนี้ผมทางคอนท่ารีเทิร์นเนี่ยวันนี้ล่าสุดเลยนะก็มีการอัปเดตชุดสกินเข้ามาใหม่ผมของตัวละครลูเซียซีโร่ก็จะเป็นสกินที่อยู่ในขาระดับคลาสสิคอลนี่ก็คือสกินที่จะมีเอฟเฟกต์พิเศษในระยะเวลาต่างๆก็อาจจะเป็นเสียงพูดเสียงเดินแล้วก็มีเอฟเฟกต์อื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเข้ามาแน่นอนนะผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำการสุ่มนั่นเองโดยในตอนนี้เนี่ยมาดูไอเทมสักนิดนึงนะในของรางวัลของการสุ่มผมจะมีทั้งของตัวสกินชิ้นส่วนลูเซียแล้วก็ชิ้นส่วนสกินที่สามารถเอาไปแลกได้มีแบบ2อันแล้วก็1อันแล้วก็50เพชรกับทั้งของตัวชามคริสตัลอีก60อันในตอนนี้ผมทางได้ตั๋วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปที่แล้วของผมเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยเคยเปิดสุ่มไปรอบนึงอ่ะแล้วผมก็จะเหลือทางของตัวสกินชิ้นส่วนเนี่ยแลกอยู่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขาดอีก3เศษชิ้นส่วนเนี่ยก็จะแลกสกินอันนี้ได้แล้วผมเพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อตั๋วไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นเนี่ยก็สามารถที่จะดองตั๋วไว้ได้นั่นเองนะโดยการซื้อตั๋วในคราวนี้ผมจะมีทั้งหมด3ราคาเหมือนเดิมครับผมอันแรกก็คือ2ตั๋วในราคา35บาทอันต่อมาผม10ตั๋วในราคา179บาทอันสุดท้ายคือ35ตั๋วในราคา459บาทในคำแนะนำของผมผมแนะนำว่าพยายามถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยซื้ออันขวาสุดเนี่ย35ตั๋วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดนะเพราะราคาตั๋วใบหนึ่งเนี่ยมันจะตกประมาณใบละ12บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบอื่นเนี่ยเป็นแบบ2ชิ้นกับ10อันเนี่ยราคาใบหนึ่งเนี่ยมันจะตกราคาประมาณสัก17บาทซึ่งมันค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยถ้าใครอยากเปิดเยอะอยากได้ชัวร์ๆเนี่ยอันขวาเนี่ยค่อนข้างคุ้มที่สุดแล้วถึงแม้ว่าราคามันจะดูสูงไปนิดนึงนะโดยในตอนนี้ผมก็เหลือตั๋วอยู่ทั้งหมด15อันมาดูกันว่าภายใน15อันนี้เนี่ยผมจะเปิดได้สกินหรือเปล่าผมถ้าเกิดว่าไม่ได้สกินเนี่ยอย่างน้อยๆก็ขอให้ได้ทั้งนั้นของตัวเศษชิ้นส่วนอีกสัก3อันเนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกสกินเหมือนกันนะก็คือบางคนเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยเขาเปิด5อันเขาก็ได้เลยก็มีเหมือนกันบางคนเนี่ยเปิดอันเดียวก็ได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเปิดเนี่ยอยู่ที่ดวงล้วนของแต่ละคนนั่นเองนะโอเคเปิดกันก่อนอันแรกขอสัก5อันแรกได้เลยได้มั้ยขอแบบทีเดียวได้เลยโอ้โหร้อยห้าสิบเพชรก็ยังคุ้มอยู่สกินรัวๆหัวชิ้นส่วนลูเซียก็คุ้มนะแล้วก็ได้ทางนั่งของชิ้นส่วนสกินมาหนึ่งอันคือแบบโอเคตอนนี้กำลังหวังอยู่ว่ากดอีก2ครั้งก็คือครั้งละ5อย่างละ5ใช่ไหมก็เป็น10อันถ้าเกิดว่าเราได้สกินเศษสกินมาอีก2อันเนี่ยก็ถือว่าบรรลุแล้วหรือถ้าเกิดว่าเราได้สกินเลยเนี่ยก็จะบรรลุเลยเพราะเราสามารถเก็บตั๋วไปใช้ในครั้งหน้าได้ใช่ไหมก็ขอเศษสกินอย่างน้อยก็สกินเศษสกินหรือสกินเย้ ขอได้จัดโดนผมได้เศษสกินมา2อันแล้วก็เฮ้ยได้ทั้งตัวโซสกินด้วยอีซี่ครับผมต้องขอบอกได้เลยว่าณจุดนี้ผมอยู่ที่ดวงของแต่ละคนจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ดวงดีเนี่ยผมบอกเลยว่ากดแค่ครั้ง2ครั้งก็ได้แล้วนะก็เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนผมที่อยากจะเปิดหาสกินนี้เนี่ยโชคดีกันทุกคนนะเหมือนเดิมว่าเมื่อเราเนี่ยได้รับสกินมาแล้วผมก็อย่าลืมที่จะกดสวมใส่กันด้วยนะแล้วสำหรับตัวละครลูเซียซีโร่เนี่ยจะเป็นตัวละครพิเศษที่เราเนี่ยจะปลดล็อกได้ตอนที่เราเนี่ยทำ VIP ในระดับขั้น5ขึ้นไปก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อตัวละครตัวนี้มาใช้งานได้ในเรื่องการใช้งานตัวละครตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่หลังจากได้รับการอัปเดตเข้ามาเนี่ยแทบจะใช้งานในการลงทุกโหมดของการเล่นเกมนี้เลยนะเพราะนั้นเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากๆที่ทุกคนเนี่ยควรจะมีไว้ในส่วนของทางด้านสกิลผมมากดใส่กันก่อนดีกว่าผมก็แน่นอนว่าทางด้านของสกิลอันนี้เป็นสกินระดับคาร์ดคลาสสิคอลจะได้รับค่าเสน่ห์ 1,200 หน่วยก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ในการเดินเอฟเฟกต์ในการพูดบางอย่างไปของตัวละครในส่วนการใช้งานผมต้องการสกิน1อันแล้วก็ทางด้านของตัวชามคริสตัลอีก800ชิ้นในการปลดล็อกก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก359หน่วยแล้วก็ค่าเสน่ห์อีก 1,200 หน่วยนี่เขียนเห็นปืนนะทุกคน M4A1แต่ว่าเร็วๆนี้ผมมีความเป็นไปได้สูงว่าทางด้านของสกิน M4A1 เนี่ยน่าจะมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลืมที่จะเตรียมเพชรรอซื้อกันได้เลยนะเหมือนเดิมเมื่อซื้อสกินมาแล้วผมก็อย่าลืมที่จะสวมใส่แล้วก็อย่าลืมที่จะกดอัพค่าเสน่ห์กันด้วยนะทุกๆครั้งที่ค่าเสน่ห์ของเราเพิ่มขึ้นนะผมก็จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มค่าพลังโจมตีเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มค่าพลังป้องกันแบบฟรีๆถาวรสำหรับรูปแบบของสกินอันนี้ผมก็จะเป็นทางด้านของสกินทีมวาเลนไทน์ชุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตัวชุดแต่งงานบอกได้เลยว่าชุดนี้เนี่ยสวยเซ็กซี่แล้วก็โอ้ขาวมากเลยผมใครที่ชอบชุดแบบว่าแฟชั่นสวยๆขาวๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีทางด้านของตัวเอฟเฟกต์ด้วยเนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยนะที่จะเก็บสกินอันนี้ไว้ในการครอบครอง
สำหรับในส่วนของตัวชุดสกินในเกมเพย์ผมแน่นอนว่าโหเมื่อเข้ามาเนี่ยโหชุดขาวมากแล้วก็ทางด้านของผมก็จะเป็นทางด้านของผมสีม่วงๆผมใครที่ชอบแบบว่าอย่างนี้เนี่ยเวลาเดินนี่แบบกระโปรงมันพริ้วใช่ไหมมันดูสง่างามจัดๆเลยผมสำหรับชุดอันนี้นะในส่วนของการใช้งานฮีโร่ตัวนี้ผมต้องขอบอกว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่อเนกประสงค์มากทั้งในการเล่นในโหมดของ PvE PvP ครับผมเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางโดนจัดการศัตรูได้ในกรณีเนี่ยที่เราเล่นด่านประเภท Defense หรือว่าด่านที่เราเนี่ยต้องสู้กับบอสโหดเนี่ยเราจะสามารถเสกในทางด้านของตัวหุ่นโดนเนี่ยมาช่วยในการทำดาเมจได้ผมโดยหุ่นโดนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบนะรูปแบบที่1ครับผมก็คือรูปแบบที่เป็นตัวนกบินอยู่บนหัวเราใช่ไหมอันนี้เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทั้ง2รูปแบบนะแต่ถ้าว่ามันจะค่อนข้างที่จะเก็บพลังแล้วก็แปลงร่างเรื่อยๆทุกครั้งที่ทางด้านของตัวหุ่นยนต์เนี่ยแปลงร่างก็จะทําให้หุ่นยนต์เนี่ยยิงแรงขึ้นแล้วหุ่นยนต์รูปแบบที่2ของผมก็คือทางด้านของตัวหุ่นยนต์ที่วางบนพื้นหุ่นยนต์อันนี้ผมก็จะทําให้เราเนี่ยยิงปืนประเภทเดียวกับที่เราถืออยู่ปัจจุบันนี้ได้ผมก็คือสมมติเราถือปืนสไนเปอร์เวลายิงปุ๊บเนี่ยปืนมันก็จะออกเป็นสไนเปอร์เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราถือปืนเด้งส้มเวลาที่ปืนลูกกระสุนเชิญยิงเนี่ยมันก็จะเป็นทางด้านของตัวปืนเด้งส้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะในเรื่องการใช้งานในโหมดต่อสู้สำหรับการใช้งานในโหมดใต้น้ำผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากด้วยความสามารถของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยถ้าเรามีปืนแรงๆเนี่ยอย่างเช่น AWP หรือว่าปืนเด้งส้มหรือว่าปืนสไนม่วงเนี่ยการใช้งานของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็จะดีมากเพราะว่าทางด้านของตัวโดนเนี่ยเมื่อเรากดมาแล้วผมโดนมันจะยิงตามอาวุธหลักของเราที่ถืออยู่นะตอนนั้นก็จะเป็นการเร่งการทำดาเมจที่ดีมากแถมการใช้งานฮีโร่ตัวนี้ผมแน่นอนว่าการที่เราเนี่ยเรียกโดนได้มากขึ้นนั่นก็ส่งผลให้กับว่าการทำดาเมจแล้วก็ฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นและพอเราเนี่ยทำดาเมจได้เร็วขึ้นฆ่าศัตรูได้เร็วขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าเวลาในการจบเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสในการได้รับ SSS มากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากเลยผมคือฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางโดนเพื่อบล็อกการโดนดาเมจได้ก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดในเรื่องของการกดใบเกิดชุบหรือว่าในการเล่นต่างๆฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแจ่มแมวมากๆเลยนะและนอกจากการใช้งานในโหมดของ PvE Classic Team โหมดใต้น้ำหรือว่าโหมดการลงโหมดไรที่สิ้นสุดอะไรก็ตามเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่ตอบโจทย์มากและโดยเฉพาะผมการใช้งานนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานในโหมด PvP จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยอดฮิตมากเลยนะในการลงในโหมด PvP เพราะว่าเรื่องของการทำโดนเนี่ยเสกลูกน้องมาช่วยยิงเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เรานั่นเองสำหรับการใช้งานในโหมด PvP แบบเก็บแรงครับผมฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่สูงมากด้วยความสามารถในการตั้งป้อมครับผมที่จะทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าในกรณีที่หุ่นยนต์ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งป้อมได้จนกระทั่งเวลสูงๆหรือว่าพลังสูงๆเนี่ยแน่นอนว่าหุ่นยนต์เราจะถึกแล้วก็ยิงแรงโคตรเลยครับผมซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราตั้งป้อมได้เนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยไม่กล้าที่จะมาในจุดยุทธศาสตร์ของเรานั่นเองนะพยายามตั้งป้อมเรื่อยๆผมเก็บไปเรื่อยๆยิงไปอย่างสังเกตว่าลูกที่โดนดอกเนี่ยแรงมากเลยนะล่อให้ศัตรูไปที่โดนของเราเรื่อยๆผมแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านได้ง่ายๆครับผมอีกนิดนึงโดนยิงตายไปครับผมอีซี่ไปครับผมนี่ก็เป็นวิธีการเล่นรูปแบบนึงครับผมพยายามยึดจุดแล้วก็ตั้งป้อมบ่อยๆลองดูด้านไหนโอเคคราวนี้มาด้านซ้ายผมแล้วก็แค่หลบขวาแค่นั้นเองครับผมมาเนี่ยขอเพียงแค่ล่อไปที่ตรงจุดหุ่นยนต์เราอยู่ครับผมแต่หุ่นยนต์เนี่ยสังเกตว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยยิงแรงมากครับผมรอไปอย่างเดียวรอไปอย่างเดียวโอ้หุ่นยนต์ระเบิดไปอันนึงแล้วผมไม่เป็นไรอ่ะสร้างใหม่ได้เพียงแค่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยผมจนกระทั่งหุ่นยนต์ของเราเนี่ยครบหมดแค่นี้แหละก็จะทำให้เราเนี่ยผ่านได้แบบง่ายๆ easy เอาชัวร์ๆหน่อยก็นี่นะผมยิงทิ้งถึงแม้ว่าจะโดนอีกฝ่ายนึงยิงไปก็ตามผมก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเราสามารถเสกหุ่นยนต์ขึ้นมาได้เรื่อยๆใช้หลักการเดิมผมก็คือวิ่งวนไปเรื่อยถ้าเกิดว่าหุ่นยนต์ตัวไหนจะพังก็ถ้าเกิดว่าใครมีสกิลที่ฟื้นเลือดได้เนี่ยก็เดินฟื้นเลือดหุ่นยนต์แค่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะชนะแบบอีซี่เลยนะ3-1ได้และนอกจากการแข่งขันในโหมด1-1ที่โหดมากแล้วผมในโหมดของการเล่น3-3เนี่ยทางด้านของตัวละครลูเซียซีโร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่เอาไว้คุมพื้นที่ได้ดีมากๆด้วยผมเพราะเนื่องจากความสามารถในการตั้งโดนผมทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการที่จะตั้งปะทะแล้วก็ยึดจุดได้แล้วพอเราเนี่ยทำการยึดจุดได้ปุ๊บเนี่ยนั่นก็ส่งผลต่อการเล่นนะผมเพราะทุกครั้งเนี่ยที่เรายึดจุดได้เนี่ยการเล่นของเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะเพราะศัตรูเนี่ยไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาเพราะว่ากลัวในส่วนตัวโดนนั่นเองนะหลักการก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่ตั้งป้อมแล้วก็ยิงไปเรื่อยผมถ้าเกิดว่าป้อมไหนพังไปเนี่ยก็ทำการซ่อมแล้วก็สร้างใหม่อันนี้แค่นี้เองไงถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราสามารถมีปลดล็อกสกิลในการฟื้นฟูเลือดได้แล้วก็เดินใกล้ๆป้อมหน่อยก็จะเป็นการฟื้นฟูเลือดให้เหมือนกัน
ข้อเสียของตัวละครตัวนี้ผมเนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันตัวละครที่ค่อนข้างพึ่งในการใช้ทางด้านของตัวโดนเยอะมากถ้าเกิดว่าไม่มีทางด้านของตัวโดนเลยเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นตัวละครที่ใช้งานยากนิดนึงนะในโหมดของ PvP นะเพราะโหมด PvP ผมคนเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปล่อยสกิลที่มันยิงแรงๆกันมาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะทำให้ตัวโดนของเราเนี่ยแตกง่ายแล้วก็ระเบิดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานในโหมดนี้ก็ต้องคำนวณให้ดีๆว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะตั้งโดนเนี่ยใกล้เกินไปเพราะว่าการที่เราเนี่ยตั้งใกล้เกินไปเวลาโดนศัตรูยิงสกิลใส่เนี่ยมันก็จะโดนทีเดียวโดนพร้อมกัน2ตัวแล้วโดนมันจะแตกเลยในจังหวะที่ดีครับผมเราสามารถที่จะวางโดนทางด้านของตัวโดนพื้นเนี่ยเพื่อบล็อกดาเมจจากข้างหน้าได้นะก็เป็นเทคนิคในการเล่นอย่างนึงในกรณีที่เจอกับทางด้านของปืนสไนป์หรือว่าทางด้านของพวกธนูต่างๆของผมที่จะยิงบล็อกใส่เรื่อยๆทางด้านของตัวหุ่นยนต์เนี่ยก็จะรับดาเมจในส่วนนี้ได้ในระดับนึงครับมีแอบข้างล่างยิงไปหนึ่งทีสังเกตว่าทางด้านของตัวหุ่นยนต์เนี่ยถึงแม้ว่าในส่วนของตัวดาเมจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยิงแรงมากใช่ไหมแต่ทว่าในเรื่องของความเร็วในการยิงครับผมมันยิงแบบถี่มากเลยสังเกตว่าวินึงเนี่ยจะยิงประมาณสัก 3-4 ลูกใช่ไหมลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200กว่าถ้ากับว่า1วินาทีเนี่ยจะโดนดาเมจประมาณ500 600 700 800กว่าก็เป็นอีกอย่างในทางเลือกของสำหรับคนที่ชอบในการเล่นสายตั้งป้องกันแล้วก็หยุดพื้นที่ในการแข่งขันอีกนิดนึงจะตายแล้วช่วงนี้ทำไมเจอแต่บอทเนื่องจากว่าช่วงอธิอัดนี้มันเป็นช่วงแบบค่อนข้างที่จะทำงานกันอยู่นะก็เลยยังไม่ค่อยเจอคนอื่นเล่นกันเท่าไหร่ก็เลยจะเจอบอทนิดนึงแต่ถ้าเกิดเทียบทดสอบในการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่โอเคมากๆเลยยิงไปยิงไปอีกนิดนึงก็จะจบแล้วหนีไปข้างล่างหนีไปข้างล่างโอ้โหหนีไปเติมเลือดเฉยยังไงเนี่ยโดนไปหนึ่งทีแล้วก็ยึดฐานได้สรุปสำหรับการใช้งานฮีโร่ตัวนี้ผมต้องขอบอกเลยว่าใครเนี่ยที่ได้รับสกินตัวนี้เนี่ยโอ้โหก็จะเป็นสวยเซ็กเอ็กชาร์ดครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะหามาไว้ในการสะสมนะเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งนั้น Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจฟิล์มนะครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ